มาเที่ยวทะเลสาบก็ยังอดที่จะสอดสายสายตามองหาปานีปูรีไม่ได้นะคะแล้วเราก็เจอจริงๆบอกแล้วว่ามีขายทุกที่ทุกโลเคชั่นไม่ว่าจะภูเขาน้ำตกทะเลมีหมดและแน่นอนทะเลสาบก็ไม่พลาดนะคะมีขายเหมือนกันเด็กๆก็กรูกันเข้าไปเลยนะคะของชอบของครอบครัวแล้วก็ฟาดเลยค่ะกินกันแบบไม่ยั้งพ่อค้ายิ้มเลยมากันเยอะขนาดนี้7คนเนี่ยป้อนไม่ทันเลยร้านนี้เขาจะแยกหัวหอมใส่ในถ้วยให้นะคะก็คือใครอยากจะกินหัวหอมก็ให้หยิบใส่เอาเองพ่อค้าเอาแค่น้ำมะขามใส่ในเอาไส้กับน้ำมะขามใส่ในลูกให้เท่านั้นให้พ่อค้าแจกจ่ายไปก่อนนะคะ 3-4 คนเพราะว่าถ้ากินพร้อมกันเลยทั้ง7คนเนี่ยพ่อค้าจ่ายไม่ทันแน่ๆให้เด็กเขานำไปก่อนน้องแซมผู้เคี้ยวไม่ทันอีกตามเคยอ้าวพ่อค้าเดี๋ยวสิน้องกินไม่ทันเสิร์ฟอยู่ได้คนหนึ่งเขาก็อาปากว่างเนาะใส่เอาใส่เอาน้องแซมก็เอาเอาเดี๋ยวน้องสำลักข้ามไปก่อนก็ได้ร้านนี้ใช้เป็นแป้งทอดสำเร็จนะคะไม่ใช่แบบออริจินอลใช้แบบเป็นแผ่นแป้งแล้วก็ไปทอดเอาก็กรอบกรอบพอกินได้แต่เรามองดูก็รู้เลยว่ามันไม่แท้ไงแก้ขัดแล้วมันก็ดันมีอยู่เจ้าเดียวซะด้วยเขาถามเด็กกินอีกไหมเด็กตอบไม่พลาดพ่อค้านี่ปิดฝาหม้อแล้วนะพ่อค้าอารมณ์ดีนะคะถามอะไรก็จะตอบหมดปานนี้เพกมากเลยนะแซมดีเรายืนกินอยู่แบบนี้หลายคนถ้าเกิดนี้ลูกค้าอื่นเพิ่มขึ้นมาเขาก็ไม่เข้ามาแทรกกินนะคะเขาจะยืนรออยู่ห่างๆรอให้เรากินกันเสร็จมารับก๊กเนี้ยเสร็จแล้วแล้วเขาถึงจะเข้ามากินกันตั้งแต่ยังไม่มืดจนมืดแล้วนะเนี่ยยังไม่เสร็จกันอีกอันนี้ไม่ได้กินเลยนะแค่เด็กๆกินเท่านั้นผู้ใหญ่ยังไม่ได้เข้าไปแจมเลยดูไปก็เปรี้ยวปากไปน้องแซมบอกยังไม่เสร็จครับกินต่อได้เรื่อยๆเสิร์ฟมาเถอะเซกแอนกอลกาป้ามัดโบโลแต่อย่าคิดนะว่าถึงจะกินกันเยอะขนาดนี้แล้วจะหมดถุงไม่มีทางหมดเพราะว่าถุงนึงเนี่ยอยากรู้ไหมว่ามีกี่ลูกถุงนึงเนี่ยนะอย่างน้อยๆประมาณ1,000ลูกขึ้นไปแน่นอนไม่ได้มีแค่500ลูกนะ 1,000 ลูกเผลอๆ 1,500 ลูกด้วยซ้ำถุงใหญ่ๆแบบเนี้ยขายประมาณ 4-5 ชั่วโมงตั้งแต่ตอนเย็นนะไปจนถึงประมาณ2ทุ่มทุ่ม2ทุ่มเนี่ยหมดละไม่เหลือหรอกอย่างดีก็มันฝรั่งหมดไส้หมดตาผู้ใหญ่กินแล้วนะคะเติมหัวหอมเยอะรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานไม่ถูกใจยังไงก็บอกพ่อค้าให้เติมได้นะคะแต่เอาจริงๆนะ
รสชาติของปานิปูรีที่เมืองนี้ก็แตกต่างไปจากที่เคยกินมาอีกเพราะว่าแต่ละเมืองอย่างที่เคยบอกมาซาลาเครื่องเทศเขาอะนะคะสูตรไม่เหมือนกันมันชื่อเหมือนกันอะแต่รสชาติมันผสมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่เหมือนกันเลยที่นี่ก็จะต่างไว้อีกก็ไม่ค่อยจะถูกปากเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันไม่ได้ใส่เครื่องเทศเยอะไงคะเครื่องเทศมันก็จะเป็นแค่ผงยี่หร่าแล้วก็พริกป่นน้ำมะขามเปรี้ยวไม่ต่างกันแต่เมื่อใส่เครื่องเทศที่รสชาติมันต่างรสชาติมันก็เปลี่ยนนะคะก็แล้วแต่ปากใครจะชอบแบบไหนแล้วกันบอกไม่ได้ต้องชิมเอาเองนี่ขนาดไม่ค่อยอร่อยนะไม่ค่อยถูกปากไม่ใช่ว่าไม่อร่อยไม่ค่อยถูกปากเครื่องเทศเท่าไหร่แต่ก็กินกันไม่หยุดเลยกินกันแบบตั้งแต่ยังไม่มืดเลยตอนนี้เริ่มมืดเริ่มเปิดไฟกันแล้วนะคะอร่อยทั้งปีพ่อก็อวยไม่อายบ้างเลยเนาะคิดถึงซิมรันอีกแล้วหลานสาวก็ยังไม่เสร็จกินตั้งแต่เริ่มแรกจนบัดนี้ก็ยังไม่เสร็จคนที่ยืนรอบอกพวกมึงไปกันได้ละกินนานเหลือเกินมีคนยืนรออยู่ห่างไปประมาณ2เมตรนะคะสงสัยจะแอบบ่นตอนนี้ท่าทางทุกคนน่าจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วเราก็จ่ายเงินนะคะหมดไปทั้งหมด300กว่ารูปีค่ะสำหรับ7คนกินกันแบบไม่อั้นคลิปหน้ามาติดตามกันต่อนะคะว่าแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกในเมืองไฮดราบัดถอนใจเฮือกหนึ่ง